เอาละครับมาดูข้อ10กันนะครับเป็นข้อสุดท้ายของจำนวนเชิงซ้อนนะ ข้อ10โจทย์บอกว่า px เป็นพหุนามดีกรี4สัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริงสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง4คือ1 z 1กับ z 2นั้นเป็นรากที่2ของ2 i เป็นคำตอบของ px เท่ากับ0ด้วยคำถามคือ p 1มีค่าเท่าไหร่ก็คือ px ให้แทนด้วย1ลงไปถูกไหมเดี๋ยวกูจะแปลอีกทีนึงดูนะครับ z 1 z 2เป็นรากที่2ของ2 i แต่เป็นรากที่4ของ px เข้าใจปะเพราะ px มันคือดีกรี4ถูกไหมถ้ามันเป็นคำตอบของ px แปลว่ามันเป็นรากที่4ด้วยถูกไหมครับก่อนอื่นเราหารากที่2ของ2 i ก่อนเนาะค่อยๆคิดทีละสเต็ปเอาละครับมาดูนะ 2i เหมือนเดิมน้องๆต้องเอา 2i เนี่ยมาเขียนเป็นโพลาร์ฟอร์มนะครับถ้ามันอยู่บนแกน xy มันอยู่ตรงไหนครับชี้ไปทางไหนเอ่ยมันเป็นส่วนจินตภาพอย่างเดียวยาว2หน่วยก็ชี้ขึ้นข้างบนใช่ไหมเป็นบวกอยู่บนวงกลม1หน่วยตรงนี้ถือว่ากี่องศาครับถือว่าเป็นคอส90องศาเห็นไหมบวก i sin 90องศาเห็นไหมฮะรากที่2ของเจ้านี่คืออะไรนะเขียนอีกครั้งหนึ่งนะรากที่ n ของ z ก็คือ r กำลัง1ส่วน n นะครับแล้วก็ cos เซต้าบวก 360k ส่วน n นะฮะบวก i sin นะฮะเซต้าบวก 360k ส่วน n จำไว้นะครับเขียนเนี่ยเพื่อจะให้จำได้น้องๆ อยากได้รากที่2รากที่2ของเจ้าตัวนี้มันก็คือ square root 2นะครับรากที่2เนี่ยเป็น square root 2แล้วก็ cos 90ต้องหาร2ถูกไหม90หาร2ก็จะเป็น cos45องศาอยู่ในวงเล็บบวก i sin นะครับก็45องศาเหมือนกันนะครับตอนนี้อันนี้มันเป็นคำตอบที่1สมมุติครูให้อันนี้เป็น z ตัวที่1เป็นรากตัวหนึ่งของ 2i นะฮะถ้าครูไปวาดวงกลมตอนนี้คำตอบมันอยู่ตรง45องศาเห็นไหมก็แสดงว่ารากที่2เนี่ยครูก็ต้องเอา360หารด้วย2ถูกไหมฮะแสดงว่าจะได้180น้องๆต้องเติมมุมทีละ180แสดงว่าอีกรากหนึ่งต้องอยู่ตรงข้ามทันไหมฮะจาก45บวกไป180น้องก็จะได้คำตอบของอีกตัวหนึ่งเป็น square root 2 cos225บวก i sin 225เห็นไหมครับนี่คือรากที่2ของ 2i ทั้ง2ตัวจะเป็นแบบนี้โอเคไหมก็ใช้วิธีการหารนะครับแล้วก็เติมมุมไป180เนี่ยอันนี้ z 1อันนี้ z 2นะฮะต่อมาเราลองแปลงz 1ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ z 1เท่ากับอะไรครับ cos 45มันก็คือ1ส่วน root 2 sin 45มันก็คือ1ส่วน root 2 i พอเอา root 2คูณเข้ามันก็เลยเป็น1บวก i ครับในทำนองเดียวกัน z 2จะเป็น square root 2cos 225มันจะเป็นลบถูกไหมฮะ sin 225มันก็เป็นลบครับตรงกับ45ถ้าเอา root 2คูณเข้าจะเป็นลบ1ลบ i ครับตัวนี้น้องๆดูนะฮะตัวนี้มันเป็นรากที่2ของ2 i มันจบไปแล้วแต่มันคือรากที่4ของ px ฟังดีๆนะฮะถ้ามันคือรากที่4เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีมากกว่านี้อีก2ตัวถูกไหมใน px
ใน px มี1บวก i เป็นคำตอบครูบอกเลยว่าต้องมี1ลบ i เป็นคำตอบจำได้ไหมเรื่องกำลัง2อ่ะตัวนี้คือสแควร์รูทถ้ามีบวกก็ต้องมีลบฉะนั้นถ้ามีลบ1ลบ i มันก็ต้องมีลบ1บวก i เป็นคำตอบเข้าใจไหมเนี่ยครับน้องๆต้องรู้เองในการทำข้อสอบนะฮะเมื่อมันเป็นรากที่4มันจะต้องมีคำตอบครบ4ตัวเนี่ย1 2 3 4ทันนะพอน้องได้คำตอบ4ตัวปั๊บเรามาสร้างสมการพหูนามกันสมการพหูนามดีกรี4ดีกรี4สัมประสิทธิ์ข้างหน้าเป็น1มันก็จะอยู่ในรูปของ x ลบคำตอบที่1คูณ x ลบคำตอบที่2คูณ x ลบคำตอบที่3คูณ x ลบคำตอบที่4เนี่ยที่ครูบอกไว้ตอนแรกว่าการสร้างพหูนามดีกรี4ก็จะอยู่ในรูป4วงเล็บโดยตำแหน่งของ A B C D นั้นเป็นคำตอบทั้ง4น้องก็เอามาใส่เลยครับในขณะที่โจทย์ต้องการหาอะไรหาอะไรดูมาตั้งนานลืมยังโจทย์ต้องการหา P1 นะฮะ P1 P1 คืออะไรฮะน้องบอกว่า P1 เท่ากับดูนะฮะตรงไหนเป็น x ก็แทนด้วย1คำตอบที่1อ่ะครูให้เป็น1บวก i ตรงไหนเป็น x แทนด้วย1คำตอบที่2คือ1ลบ i x เป็น1คำตอบที่3ก็คือลบ1ลบ i x เป็น1คำตอบที่4ก็คือลบ1บวก i เนี่ยคำตอบของสมการมันจะเอามาใช้แบบนี้นะครับก็คิดเลขเปิดวงเล็บนะ1ลบ1ลบ i 1ลบ1บวก i 1บวก1นะครับแล้วก็บวก i 1บวก1ลบ i โอ้งงคิดเลขอีกนิดนึงครับ1ลบ1ก็หมดไปนะครับ1ลบ1ก็หมดไป1บวก1ก็2บวก i 1บวก1ก็2ลบ i เพราะฉะนั้นคำตอบมันออกมาเป็นอะไรครับอ่ะคิดนะ i คูณ i ได้ลบ1เจออีก1ตัวก็เป็น1กลายเป็นบวก1นะครับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังได้หน้ากำลัง2บวกหลังกำลัง2ในเชิงซ้อนนะเพราะฉะนั้นมันจะออกมาเป็น5ครับP1 ออกมาเป็น5จบนะฮะทันไหมบางคนยังงงอยู่เลยข้อนี้สวยงามนะฮะก็ได้5เราก็ไปตอบช้อยไหนช้อยที่2นะครับโอเคนะฮะอ่ะเล่าให้ฟังอีกรอบนึงเขาบอกว่า Z1 Z2 เป็นรากที่2ของ2i นะครูก็เอา 2i เนี่ยมาเขียนเป็นเชิงคั่วแล้วก็ถอดรากออกมาได้2ตัวนะพอได้2ตัวปั๊บ Z1 เป็นตัวนี้ Z2 เป็นตัวนี้แต่รากที่2ของ2i เป็นรากที่4ใน px เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นรากที่4แล้วมันมีตัวมันเองเป็น1บวก i ก็ต้องมี1ลบ i คู่กันมีลบ1ลบ i ก็ต้องมีลบ1บวก iคู่กันถูกไหมเราจึงรู้ว่าคำตอบทั้ง4ของ px คืออันนี้ย้อนกลับมาสร้างสมการดีกรี4โดยสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเป็น1เพราะโจทย์บอกเองเพราะสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง4เป็น1เห็นไหมฮะเนี่ยถ้าน้องๆคูณกระจายมันจะมี x กำลัง4 x กำลัง3ถูกไหมเกิดขึ้นและ x กำลัง4เนี่ยมีสัมประสิทธิ์เป็น1ตามนี้เลยนะครับก็แค่เอาคำตอบ4ตัวมาใส่ตรงนี้แล้วแทน x ด้วย1เห็นไหมฮะมันก็จะได้5โอเคนะครับนี่คือโจทย์เกี่ยวกับการสร้างสมการพหูนามนะฮะอันนี้เป็นแนวของ9วิชาสามัญด้วยออกประมาณนี้ก็เข้มข้นสวยงามพอสมควรนะฮะ
เรื่องของจำนวนเชิงซ้อนยังมีอีกมากมายในจักรวาลนี้ที่น้องยังไม่รู้ยังเข้าไม่ถึงนะครับมีอีกเยอะเลยที่น้องต้องไปดิ้นรนหาโจทย์มาทำตะลุยโจทย์ซะนะครับทำให้เยอะๆอะไรที่เข้าใจนิดนึงทำเยอะๆนะนะอะไรที่เข้าใจมากแล้วทำให้ชำนาญนะครับทำจนกว่าจะถึงวันสอบอย่ายอมแพ้อดทนมากๆนะครับแล้วข้อสอบพวกนี้ต้องไปหาโจทย์แบบรวมเล่มมาทำแบบผสมอีกทีนึงนี่ครูอธิบายให้เราฟังทีละเรื่องสุดท้ายน้องต้องทำโจทย์ผสมจะได้ไม่ตื่นกลัวเวลาเข้าห้องสอบนะครับสำหรับเรื่องจำนวนเชิงซ้อนนะครับเป็นยังไงบ้างพอจะจับได้เนาะโจทย์ออกเรื่องของ i กำลัง n ว่ามีค่าเท่าไหร่โจทย์ออกเรื่องค่าสมบูรณ์โจทย์ถามเรื่องการถอดรากที่3เจอบ่อยมากนะครับแล้วก็เรื่องการแก้สมการพหูนามดีกรี 3-4 โอเคนะครับหวังว่าน้องๆคงพอจะเข้าใจบ้างโอเคไหมสำหรับคลิปชุดนี้ก็คงจบแค่นี้นะครับเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนให้น้องๆลองไปฝึกทำดูขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีในการสอบนะครับแล้วพบกันกับครูก๊อฟคณิตออนไลน์ในคลิปอื่นๆอีกหลายเรื่องเลยติดตามชมให้ครบนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ